ย่างที่บอกไปนะครับว่าประเทศไทยโชคดีที่มีซากฟอสซิลไดโนเสาร์กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในภาคอีสานส่วนใหญ่ที่พบก็จะเป็นกระดูกบ้างหรือฝากรอยเท้าเอาไว้บ้างนะครับส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมถึงพบเพียงบริเวณนี้ก็เป็นเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยชั้นหินตะกอนที่สะสมตัวอย่างรวดเร็วเมื่อไดโนเสาร์สิ้นชีวิตก็ถูกแม่น้ำพัดพาร่างไร้วิญญาณมาทับถมกันและตะกอนที่มากับน้ำก็ช่วยปกปิดฝังร่างให้จมอยู่ใต้ธรณีจนกระทั่งมาเผยโฉมให้เราได้เห็นกันนี่แหละครับแต่ถ้าถามว่าเราพบครั้งแรกเมื่อไหร่และพบชนิดใดบ้างเป็นความบังเอิญครับที่จะบอกว่าการพบฟอสซิลไดโนเสาร์ครั้งแรกเกิดจากการสำรวจแหล่งแร่ยูเรเนียมเมื่อปี2519โดยนักธรณีวิทยาทำให้หลังจากนั้นมีการตื่นตัวจนค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์กลุ่มซอโลพอดสกุลใหม่คือภูเวียงโกซอรัสซิลินทอเน่และต่อมาคณะสำรวจไดโนเสาร์กรมทรัพยากรธรณีได้พบกลุ่มไทแรนโนซอร์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกนั่นคือสยามโมไทแรนัสอีสานแอนซิสทั้งสองตัวนี้พบที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับและยิ่งค้นหาไปเรื่อยๆก็ยิ่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์กระจัดกระจายอยู่ในบริเวณกว้างทำให้สรุปได้ว่าอีสานบ้านเราเคยมีไดโนเสาร์เดินเพ่นพ่านอยู่มากมายจนพื้นที่แถบนี้กลายเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปโดยปริยายเอาล่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันว่าในเมืองไทยเราพบฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ใดบ้างเรามาว่ากันที่ชนิดแรกที่มีการค้นพบมากที่สุดในไทยนั่นคือเจ้าซอโรพอดซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่เรารู้จักกันในนามผู้เวียงโกซอรัสนินทอนเน่เหตุที่ชื่อนี้ก็เป็นเพราะเราขุดพบซากกระดูกที่มีอายุกว่า130ล้านปีมาแล้วที่ผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นโดยตัวใหญ่สุดยาวกว่า15เมตรเฉียวครับนอกจากภูเวียงแล้วเรายังพบซากซอโรพอดที่สมบูรณ์มากในภูกุมข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่นี่เมื่อขุดไปเรื่อยๆยังพบฟอสซิลอีกมากมายบางชิ้นยังฝังอยู่ในชั้นหินต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดเรายังพบฟอสซิลฟันซอโรพอดที่เทือกเขาภูพานจังหวัดกาฬสินธุ์กระดูกสันหลังซอโรพอดที่ภูผาโงกาฬสินธุ์ผ่านจากเจ้าซอโรพอดเรามาว่ากันที่พวกเทอโรพอดซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่รู้จักกันดีในนามทีเร็กซ์โอ้ยหายากมากครับแต่ขอโทษเมืองไทยเราก็มีแถมยังอาจมีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยเราจึงตั้งชื่อว่าสยามโมไทแรนัสเราขุดพบซากกระดูกสะโพกและโคนหางที่ภูเวียงเจ้าเก่าเอาใครมีส่วนหัวก็รีบเอามาคืนนะครับนอกจากนั้นเรายังพบฟอสซิลโปรซอโรพอดที่น้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ในหินทรายที่มีอายุกว่า200ล้านปีมาแล้วยังมีร่องรอยของซากไดโนเสาร์อีกกลุ่มคือพวกที่มีกระดูกเชิงกรานแบบนกนั่นคือชิตตาโคซอรัสในจังหวัดชัยภูมิเราพบเฉพาะกรามล่างขวาและมีฝันครบที่ดูเหมือนนกเพราะมีปากคล้ายปากนกแก้วนั่นเองครับฟอสซิลไดโนเสาร์อีกอย่างที่มีอยู่มากมายคือรอยเท้าบนชั้นหินที่ภูเวียงเราพบรอยเท้าของไดโนเสาร์พันธุ์ต่างกว่า60รอยมีอายุกว่า140ล้านปีมาแล้วที่ภูหลวงจังหวัดเลยเราพบรอยเท้าพวกคาโนซอร์จำนวน15รอยนับเป็นรอยเท้าแรกที่พบในเอเชียอาคเนย์มีขนาดกว้างกว่า1ฟุตในอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก็พบรอยเท้าไดโนเสาร์ขนาดเล็กเต็มไปหมดที่อำเภอเขาวงกาฬสินธุ์ก็มีรอยเท้าที่เขาใหญ่ในจังหวัดปราจีนบุรีก็มีรอยเท้าโอ้ยมากมายเหลือเกินครับร่องรอยของไดโนเสาร์เหล่านี้ล้วนบอกเราว่าครั้งหนึ่งโลกใบนี้เคยเป็นของพวกมันและอยู่กันยาวนานกว่า100ล้านปีแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครหนีพ้นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงจนทำให้สัตว์ดึกดำบรรพ์เหล่านี้ต่างสูญพันธุ์ไปหมดสิ้นในเรื่องภัยจากธรรมชาติถึงทุกวันนี้ก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวเหมือนครั้งอดีตกาลเพียงแต่เห็นผลช้าบ้างเร็วบ้าง